โอ้ยเกิดอะไรขึ้นโฮยับหลังจากบีจีประทุมยู่ในเต็ดเอาชนะทีมจากกัมพูชาสวายเรียงไปได้2ประตูตอนหนึ่งแต่หลังจบเกมแฟนบอลโฮยับแถมไล่เก็ตเอาเทกุละโมลิเสียงดังลั่นเอ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไง ส่วนทีมชาติไทยยู่20ครับฟอร์มเจ๋จงจริงๆไล่ถล่มฟิลิปปินส์ยับขาดลอย5ต่อ0และแฮตติกฮีโร่สะใจช่วยไทยชนะเกมแรกส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยตอนนี้รู้อนาคตแจมแจ้งแล้วหากผ่านด่านฝรั่งเศสเข้าสู่รอบถัดไปต,ต้องเจอกับใครทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงเปียพงหยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารกันเลยนะฮะเรื่องแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็มาตามมาที่ BG กันก่อนแล้วกันนะครับ BG ปทุมอยู่ในเตดเนี่ยนะครับหลังจากเอาชนะสวายเรียงไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะฮะในรูปเกมเนื้อเกมหลายๆท่านก็คงจะเห็นไปแล้วนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้หรูหรามากนักแต่สุดท้ายมี3แมแมนะครับดูได้จากสถิติหลังจบเกมเนี่ยนะครับการครองบอลเปอร์เซนเทจเนี่ยนะครับ 46%ครับ B.G เฮ้ยใช่แล้วครับไม่ได้ตาฝาดทีมจากกัมพูชาครองบอลมากกว่า B.G ซะอีกนะครับ54%แถมแอดเทมในการจบสกอร์เนี่ย B.G มีแค่12นะครับส่วนสวายเรียงมีถึง20 นั่นหมายความว่าสวายเรียงอะโหมเอาโหมเอาเลยนะครับในรูปเกมเนี่ยนะครับส่วน a t t e m p t on t a r g e t หรือว่า SHOT ON TARGET เนี่ยนะครับ BG ปทุมทําได้ดีกว่านะครับหครั้งสวายเรียงเนี่ยยิงเยอะก็จริงแต่ไม่ค่อยตรงกรอบเซฟ e 3ต่อ 4, c o คอนเนอร์5ครั้งเท่ากันทั้ง2ทีมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า p พา s ซิงก็เป็นรองด้วยนะ คือหลายๆอย่างเนี่ยเป็นรองนะครับ passing accuracy ความแม่นยำก็เป็นนวรองอีกเช่นเดียวกันมีนะครับแค่สกอร์ผลการแข่งขันที่ดูแล้วเนี่ยจะเข้าทาง BG ประทุมยูไนเต็ดนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาของความเดือดชนะ แต่ว่าเล่นยังไงให้โดนแฟนบอลเนี่ยไล่ออกนะครับโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับ BG ช่วงหลังๆมาเนี่ยฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผลการแข่งขันอาจจะทําได้ดีนั่นเองนะครับอ่ะคอมเมนต์แรกบ,บอกว่าดู BG เล่นแล้วอึดอัดนะครับแฟนบอล BG เขาบอกว่าเงี้ไม่ไหวจริงๆครับโทษทุกคนทั้งทีมนะไม่มีแพ้ ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบนะทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่มันบอลเขมรนะครับยังโดนบุกยิงฝ่ายเดียวถ้าเจอเครีหรือเจลีไม่โดนยิงยับเลยเหรอครับไม่มีทรงจริงๆอันนี้แฟนบอลเขาก็สะท้อนออกมานะเล่นแบบนี้นะการเล่นแบบนี้แรงไม่มีกลัวแม้กระทั่งเขมรเลยนะเล่นบอลเน้นผลไม่เห็นด้วยเลยนะครับไม่เห็นได้ผลเลยเกมรับก็ใช่ว่าจะดีนี่โชคดีนะที่พี่มุ้ยเนี่ยแบกเฉย เจ้าบ้านหรือไปเยือนครับเห็นทีมเขมรบุกยับเลยครับโดนเขมรกดครองบอลเสมือนเล่นในบ้านเลยคือเอาจริงๆนะแฟนบอลเขาก็ไม่โอเคแหละนะครับเออถ้าหากว่าสถานการณ์บีจียังเป็นแบบนี้อยู่อาจจะต้องมีการปรับแน่ๆนะครับเนี่ยครับคอมเมนต์นี้บอกว่าไหนๆก็จะปลดเทกูและขอเจริญศักคืนด้วยครับซื้อไปใช้ไม่เป็นเสียดายของจริงๆโอ้เดือดครับเดือดครับเนี่ยฮะตามนั้นขนาดชนะ2นัดติดนะเนี่ย บางท่านก็บอกว่าไม่ไหวจริงๆนะดูไม่ค่อยมีมาตรฐานนักบอลดูไม่มีมาตรฐานส่งบอลไม่แม่นใจขาดใจเกินพื้นฐานฟุตบอลตั้งแต่แรกเราไม่ดีจริงๆครับคือนี่ขนาดเราชนะกัมพูชาได้นะแต่ว่าแฟนบอลเขามองรึกกว่านั้นว่า ระบบวิธีการทรงการเล่นมันไม่มีทรงสำหรับ b ีจนั่นเองครับซึ่งทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขณะเดียวกันนะครับทีมชาติไทยชุดยูย่เนี่ยโชว์ฟอร์มสมราคาเหมือนกันนะเออถึงแม้ว่าการเล่นฟอร์มการเล่นเนี่ยบางจังหวะมันก็อาจจะยังมีผิดพลาดแต่ผมว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะเอาชนะฟิลิปปินส์5-0ครับจากการยิงของเคลนไรอันคนเดียว3ประตูครับและที่เหลือจากธนกิจชลเมืองปักและธนาวุฒิโพชั ครึ่งแรกเนี่ยเ,เขาบอกว่าคิดว่าเราเล่นได้ดีนะแต่การเล่นในครึ่งหลังรู้สึกไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเฮดโค้ดเ <Head coat S 1> ปเราราบอกเราเล่นได้ไม่ดีเท่าในความคิดที่ผมพยายามทําให้นะฮะแล้วก็ต้องการยกระดับหากต้องการผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายที่เท็จีนเอเมซอนบอกว่าในครึ่งแรกเนี่ยบางช่วงเนี่ยรวมถึงครึ่งหลังเราเหมือนเสียระบบของเราไปด้วยนะฮะในการเล่นระหว่างลายที่ต้องมีความคอมเพลกมากกว่านี้ยามที่มีบอลเนี่ยเราต้องพยายามครองบอล เก็บบอลให้ได้มากกว่านี้ผมหวังว่าแฟนบอลจะมาเชียร์เราต่อในนัดถัดไปซึ่งแฟนบอลมีความสําคัญกับเรามากเพราะเราได้เล่นในบ้านของเราเราก็ต้องการกําลังใจจากแฟนบอลซึ่งแน่นอนล่ะครับเขาก็คงจะไปเน้นในรายละเอียดนะครับการเล่นคอมแ a c t นะครับหรือว่าบางช่วงบางตอนในเกมเนี่ยมันเหมือนจะขาดหายในเรื่องของสมาธิไปนะครับอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่ทําแฮตติกได้นะค,คือจากเยาวชนลีกทูสู่ทีมชาติไทยอยู่20นะครับเคลเลนไรอัน ลูกครึ่งไทยอังกฤษตอนนี้อายุ19ปีที่ยิงไป3ลูกเนี่ยครับสูงร้อเมื่อก่อนเนี่ยมาจากพอร์ตเวลนะเออแล้วก็จะย้ายมาสู่บุรีรัมยูนเต็ดซึ่งเคลนครับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเขาบอกว่าผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมาก ทั้งสําหรับตัวผมแล้วก็ทีมของเราในการได้ชัยชนะรวมถึงจํานวนประตูที่ทําได้โดยเฉพาะการที่ตัวผมทําแฮตติกได้ยิ่งการเป็นกองหน้าเนี่ยหน้าที่ของผมคือการทาประตูมีความสุขกับฟอร์มของตัวเองคิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมก็ยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการซัพพอร์ตและการร่วมเล่นกับเพื่อนซึ่งเราต้องมีความแข็งแกรง่งกว่านี้เพื่อทําผลงานให้ดีขึ้นผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างมากที่เห็นแฟนบอลน,นะครับให้กําลังใจทีมชาติไทยอ่ะตรงนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะ อ่า่องไงเราเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยชุดนี้กันต่อเดี๋ยวจะเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่27กันยาทุ่มครึ่งนะครับเจอกับบูไนแล้วก็นะัดสุดท้ายเจออิรักนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มี3มแต้มนะครับอิรักก็3แต้มแต่ลูกได้เสียดีกว่านะครับบวก15เราบวก5นะครับอย่างโหดนะครับเดี๋ยวดูนะถัดไปว่าใครยิงได้เยอะกว่ากันนั่นเองนะครับส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยครับล่าสุดติวแท็กติกเข้มเลยนะครับ โอโหต้องบอกว่าหลายจุดหลายอย่างเนี่ยทีมชาติไทยของเราฟิตพร้อมสมบูรณ์เตรียมตัวมาดีก่อนการฝึกซ้อมครับจีรดสอนวิเชียนเนี่ยเปิดเผยว่าทีมของเรามีความพร้อมเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหลือเพียงศึกษาการเล่นของฝรั่งเศสให้ดีขึ้นรอบนี้ประมาทไม่ได้เพราะว่าถ้าหากแพ้ตกรอบทันทีแต่หากชนะจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเขาบอกว่าทุกคนกระหายานะครับแล้วก็แน่นอนฮะตอนนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันเพื่อศักดิ์ศรีของไทย เพราะอย่างที่เห็นอีหรานกับฝรั่งเศสทั้งสองทีมพยายามจะแพ้เพื่อมาเจอเราเหมือนเป็นการดูถูกเราด้วยนะครับเหมือนว่าเราอ่อนเราหมูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แน่นอนครับเราไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ต้องโชว์ออกไปนะครับโค้ชมิเกลโรริโก้ก็พูดกระตุ้นนะครับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยที่เขาพูดแบบเนี้ยที่เขาเห็นแบบเนี้ยเขาช่วยปกป้องคนไทยนะทุกคนในทีมก็จะพยายามสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเราเองของประเทศเราและจะต้องโชว์ความสามารถให้เต็มที่ที่สุดอยากให้แฟนบอลช่วยเป็นกําลังใจนั่นเองนะครับ การเจอกับฝรั่งเศสอาจจะแตกต่าง จากเกมโคเอเชียด้วยความเข้มข้นในเกมเราต้องทําให้ฝรั่งเศสเล่นยากที่สุดและมีโอกาสยิงประตูน้อยที่สุดนั่นเองนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับจะสวมเสื้อสีน้ําเงินผู้รักษาประตูเด่ยเสื้อเหลืองส่วนทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะมาชุดสีขาวนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูสวมชุดสีส้มกรณีถ้าเสมอกันในเวลา20นาทีจะมีการต่อเวลาอีก10นาทีแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งละ5นาทีหากเสมอกันอีกก็ยิงจุดโทษแล้วกันนะครับ เออแล้วก็กรณีที่เข้ารอบไปได้เนี่ยมีใครติดเหลือง1ใบนะฮะก่อนเริ่มรอบ8ทีมเนี่ย ก็ต้องดูนะถ้า1ใบมันล้างนะแต่ถ้าหากใครสะสมเพิ่มอีกเนี่ยมันจะโดนเอานะฮะในการแบทก็จะมีสราวุธพราพึกอรุษเสนบัตและนรงศักดิ์วิงบอลที่โดนใบเหลืองไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้เรารู้อนาคตของเราแล้วนะครับว่าจะต้องเจอกับใครเพราะว่าปารากวัยโอ้โหเอาชนะอ,อ่อัฟกานิสถานไปได้แบบเสียวๆเ,เลยเสมอในเวลาหนึ่งหนึ่งและไปชนะ31นนะครับเข้าไปยืนรอทีมชาติไทยตอนนี้ที่เข้า ไปนะี่มีบราซิลยูเครนเวเนซุเอล่าพิกล็อกครับชนะสเปนเฉยนะครับแล้วก็นี่แหละครับเป็นปาราไกวนะฮะที่ผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็มารอเจอกับทีมชาติไทยเอาเว้ยสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ครับสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยและนี่คือทั้งหมดทั้งมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ